รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่รักเสือสิงกระทิงซะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการที่รักเสือสิงกระทิงซะท็อกโชว์ชีวิตรักรสแซ่บที่จะทำให้คุณรู้จักความรักและใส่ใจที่รักของคุณมากขึ้นแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นตลกครับเขาควงคู่แฟนสาวจะมาแชร์เส้นทางความรักของเขาจากเพื่อนสนิทกลายเป็นคู่ชีวิตฝ่ายชายเนี่ยนะฮะเป็นตลกจากคณะเชิญยิ้มที่มีฉายาว่าตลกหน้านิ่งนะฮะที่ไม่เคยทิ้งความฮาเลยและชีวิตตอนนี้เขาความรักเขาแฮปปี้มากเพราะเขากินเด็กอายุน้อยกว่าตั้ง20ปีฮะเห็นผมเป็นตลกเรียกเสียงฮาได้ตลอดแบบนี้นะฮะแต่เรื่องหัวใจและความรักเนี่ยผมจริงจังมากผู้หญิงคนนี้นะผมยกให้เธอเป็นเบอร์หนึ่งในใจผมเลยนะครับด้านแฟนสาวนะคะเป็นคุณครูสอนดนตรีไทยค่ะที่แบบว่าใช้เครื่องดนตรีเนี่ยเป็นเสน่ห์ของตัวเองนะคะทำให้ตลกหน้านี่คนนี้หลงรักค่ะห้ามให้ผู้ชายมองเราเป็นของตายผู้หญิงอย่างเราก็ต้องรู้จักบริหารเสน่ห์ไม่ว่าจะใช้เสียงเพลงหรือบทโหดเราก็ต้องให้เขาอยู่ในกำมือเราให้ได้ขอต้อนรับครับคุณประคับเชิญยิ้มและคุณบีออนอนงสวัสดีค่ะสงสัยมากทำไมตลกต้องมีเมียสวยทุกคนเลยมันอยู่ที่เราคุยกับเขาคาลมใช่ไหมมันก็คุยก่อนไงมันจู่จะชอบไปเลยได้ยังไงเพราะคาลมนี่แหละทำให้เขาเนี่ยได้แฟนเด็กถึงแบบว่าห่างกัน20ปีเลยอยากรู้พี่ครับคะครับพี่บีคนนี้เขาส่วนไหนแซ่บน่าจะเป็นดวงตาหน้าเขาคมมากแล้วคุณครูนะคะประทับใจอะไรในตัวพี่ครับเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำแต่พอเราได้คุยเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยเขามีดีว่ะเอาล่ะวันนี้พี่ๆทั้งสองท่านวันนี้จะมาแชร์วิธีการบอกรักยังไงไม่ให้เสียเพื่อนกับประเด็นที่ว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะฮะและทั้งคู่เนี่ยเรียนรู้กันและกันมามากนะครับผ่านอุปสรรคความรักที่ต้องเจอบอกเลยว่าคู่นี้นะฮะชีวิตรักไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนและเปิดใจครั้งแรกนะคะพร้อมเคลียร์ชัดเลยถึงความไม่มั่นใจกันและกันสรุปแล้วทั้งคู่เขาแต่งงานกันหรือเปล่าแล้วเราจะมาดูกันว่าไลฟ์สไตล์ของคู่รักที่ประกาศว่ารักเราอยู่กันแบบเพื่อนเนี่ยนะฮะต้องใส่ใจดูแลกันเรื่องอะไรบ้างและปิดท้ายด้วยนะฮะทริคเด็ดสุขภาพดีสร้างได้ดูแลตัวเองยังไงให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาพลาดไม่ได้นะฮะเชิญนะครับจากเพื่อนสนิทเริ่มคิดไม่ซื่ออยากรู้วิธีเนียนขอผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนฮะขอสวยอย่างนี้ถ้าใครไม่ลงคนนั้นเขาคงปาบอโอ้โหดูเสียงเอาดิเสือยังไม่สิ้นลายหวานใจคนนี้สร้างวีรกรรมอะไรให้องค์แม่เดือดที่มีวีรกรรมเนี่ยมีมาสองเคยหรือไม่เคยเรื่องเงินไม่เป็นปัญหาเพราะคู่เราวางแผนจัดการเงินไว้พร้อมแล้วได้เงินมาก็เอามาให้เมียเก็บเอามาให้เมียเก็บเดี๋ยวอันนั้นเมียเก็บหลายคนแล้วไปไหนทางให้เมียนี้เก็บคนเดียวพี่คะมีแฟนเด็กห่างกันตั้ง20ปีอย่างเนี้ยคือเวลาคุยกันหรืออยู่ด้วยกันอ่ะมันมีปัญหาเรื่องความต่างบ้างไหมมันเราอย่าไปคิดตรงนั้นดิอายุไม่สำคัญมันอยู่ที่ความสัมพันธ์มากกว่าใช่ไหมแสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรสำหรับพี่ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับแต่เรื่องบีเขาดิต้องถามเขาไม่ค่ะสำหรับบีว่าไอ้ก็เหมือนกันอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญมันอยู่ที่ความคิดของเราว่าเราจะจูนกันได้แค่ไหนเราเข้าใจซึ่งกันและกันขนาดไหนต่อให้อายุเท่ากันหรือห่างกันถ้ามันคิดจะมีปัญหามันก็มีปัญหาอยู่ดีมันอยู่ที่เราขอโทษนะตอนนี้อายุ B 38ส่วนพี่75เนี่ยรู้สึกยังไง58พอห่าง20ปีพอแล้วเอาล่ะเราจะเริ่มด่านแรกนะครับเราจะให้ทั้งสองท่านนะมาแชร์เส้นทางความรักนะฮะของเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะฮะเปลี่ยนสถานะยังไงให้แฮปปี้ครับรวมไปถึงทั้งคู่เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นผ่านอุปสรรคความรักที่ต้องเจอเรื่องราวจะเป็นยังไงไปหาคำตอบในช่วงถามแรงตอบเร็วพี่ประคามหามองปุ๊บแล้วปิ๊งทันทีจุดไหนในร่างกายของผู้หญิงที่ทำให้เราตกหลุมเสน่ห์ฮะมองหน้าครับมองหน้าต้องมองหน้าก่อนว่าเขาสวยไหมพอมองแล้ว
ขาก็สวยเหมือนกันพี่บีครับเป็นผู้หญิงใจกว้างขอวิธีรับมือเมื่อรู้ว่าตลกคนนี้แต่งงานมาแล้วไม่ทำไงเลยค่ะก็คือมันเป็นเรื่องปกติอายุป่านนี้ถ้าไม่แต่งอ่ะคุณไม่น่าเป็นผู้ชายแล้วป่ะใช่ไหมเป็นผู้ชายป่ะผู้ชายไปเป็นสาวป่ะเนี่ยพี่ประคามฮะจากเพื่อนสนิทเริ่มคิดไม่ซื่ออยากรู้วิธีเนียนขอผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนฮะโอ้โหนี่ไม่ยากหรอกเราก็ค่อยๆคุยว่าเธอตอนนี้เราคุยกันมานานแล้วเป็นแฟนกันดีกว่าเธอรักฉันไหมตอนคุยใส่ชุดลิเกไหมก็ใส่อยู่นะก็สวยยังไงถ้าใครไม่ลงโอ้โหดูเสียงดูเสียงขายของขายของคนนั้นเขาคงปาบอมือมือมือคนนั้นก็คงไม่ใช่บอกให้เก็บมือจะยกมาทำไมล็อกจบรายการไม่พอแน่เวลาแต่คุณบีเขานี่เอกขับร้องเพลงไทยร้องตอบกลับไปว่าอะไรฮะแต่ครับจะต้องมีบทนะมีกรอนไม่ต้องเลยบอกให้เลยเดี๋ยวบอกให้เลยเอาบอกเดี๋ยวเขาบอกให้เอาเดี๋ยวบีขึ้นก่อนแล้วพี่บอกบนโอเคอยากมีแฟนเป็นพูดดิจะไปท้องนูดอยากมีแฟนเป็นตลกอยากมีแฟนเป็นตลกคณะโนดรอมาพี่ขับเองเลยดีกว่าพี่ขับเองเลยดีกว่าบอกเลยเขาขับเขาขับเออเราขับเองทำไมเนี่ยพี่ก็บอกไม่ได้ส่วนมากเราถ้าเราไปงานเราจะร้องเนี่ยเขาจะมีให้เราไงจะมีให้เราเป็นก้อนแผ่นเป็นเนื้อเรื่องเขาเรียกเป็นเพลงเรื่องเป็นเพลงตับเป็นเพลงเถาเราจะไม่ค่อยคิดเองมาข้อต่อไปพี่บีครับตลกหน้านิ่งคนนี้ใช้ไม้เด็ดอะไรถึงเข้ามายืนหนึ่งในหัวใจเราได้เรื่องความมีน้ำใจค่ะเวลาที่บีเป็นครูเนาะเวลามีการแสดงหรือมีซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยคนเดียวสอนไม่ได้เพราะดนตรีมันทั่ววงไงก็บอกพี่ว่างไหมเนี่ยเขาก็แบบมาเลยนะเดี๋ยวพี่ว่างพรุ่งนี้พี่ไปนัดเวลาเสร็จสับบีนี่ไปเลยคือเขาดีมากทุกครั้งที่ขอแบบให้มาช่วยเนี่ยเขาก็มาทันทีเลยแล้วเขาไม่ธรรมดานะคนนี้เขาก็เก่งดนตรีเหมือนกันเขาเก่งนะพอได้พอได้ได้ขำตัวเก่งพี่ประคามฮะขึ้นชื่อตลกเชิญยิ้มเอนเตอร์เทนแฟนจ๋ายังไงให้หัวเราะท้องแข็งได้ตลอดเวลาเชิญยิ้มนี่เก่งอยู่แล้วมุกกดมุกล็อกอะไรเล่นได้หมดเหตุการณ์สดๆเราก็เล่นได้เหมือนขับรถไปกับเธอไปงานกันจอดรถเลยร้านข้าวโพดต้มเลยบอกบี้ไปซื้อข้าวโพดที่มีฝักเลยเขาลงซื้อมาเลยเราดุเธอไปซื้อมาได้ยังไงเนี่ยข้าวโพดเนี่ยมีแต่เม็ดนี่คือเป็นมุกของเราเขาก็ยังงงอะไรวะอะไรข้าวโพดเขาเรียกเม็ดไงเขาก็งงไงแล้วก็บอกเธอไปบอกเขาด้วยนะคนขายข้าวโพดต้มเนี่ยเป็นคนที่คบไม่ได้นะทำไมอ่ะข้าวโพดยังต้มแล้วเราจะเหลืออะไรข้าวโพดยังต้มแล้วเราจะเหลืออะไรพี่บีลงจากรถเลยแล้วเปิดกระจกปุ๊บเฟี้ยงเขาเฟี้ยงใครขาเฟี้ยงคนนี้เล่นเลยนักหนาพี่บีครับเสือยังไม่สิ้นลายหวานใจคนนี้สร้างวีรกรรมอะไรให้องค์แม่เดือดมีแบบผู้หญิงธรรมดาผู้ชายค่ะต่อให้หน้ายังไงต้องมีผู้หญิงเข้ามาเจ้าไม่รู้ตลกเป็นทุกคนนะเยอะไหมเยอะไหมคนนี้เยอะไหมที่มีวีรกรรมเนี่ยมีมาสองโอ้โหไม่ธรรมดาแต่ที่ไม่มีวีรกรรมเนี่ยเราไม่รู้แล้วไม่ถามแล้วตอนนี้ยังจับได้อีกไหมฮะจริงๆบีไม่เคยจับนะมันจะเข้ามาเองอ่ะเข้ามาเองแล้วเขาก็ทำหน้าสำนึกผิดของเขาแบบนี้อยู่เลยไหนพี่ทำหน้าสำนึกผิดไงเนี่ยหน้านี่เราก็นิ่งเหมือนเราเล่นตลกไปไม่รู้ไม่คิดซะคนหาเดิมหน้าเดิมพี่ประคาภะที่รักมีปัญหาเข็ดหลาบกับความรักตลกรุ่นใหญ่สยบปัญหาด้วยวิธีไหนฮะก็ไม่ต้องมีอีกเลยหยุดไปเลยไม่ต้องมีใครไม่ต้องไปรักใครละทีนี้บังเอิญมาเจอเขานี่โอ้โหเราก็ต้องยอมอกหักอีกสักครั้งโอ้ยมันเคยมีครั้งสุดท้ายเล่าให้ฟังได้ไหมได้ครั้งสุดท้ายในชีวิตก็เคยมีแฟนเป็นนักร้องคาเฟ่เอาสรุปว่าอยู่ด้วยกันมาเนี่ยสักพักใหญ่หายไป3วันไม่กลับบ้านข้าไม่เป็นไรหายไปอีก5วันไม่กลับบ้านกลับมาอีกทีมาเล่าให้เราฟังว่ามีแขกมาติดเขาซื้อบ้านให้เขา1ล้านซื้อรถให้เขา1คันหนูจะไปกับเขาดีไหมเราก็ตอบมือไปเถอะชีวิตจะดีเราก็คิดว่าเขาไม่ไปมันเริ่มเก็บของมันเริ่มเก็บของเหมือนพูดลองใจไปครับก็ปล่อยเขาไปก็ยินดีกับเขาด้วยปล่อยเขาไปมีหัวดีๆบ้างพี่บีครับให้เคลียร์ชัดกับพวกเกรียนคีย์บอร์ดที่หาว่าเราเกาะประคับเชิญยิ้มกินค่ะก็มีเยอะเวลาออกรายการทีอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่เคยเราไม่เคยยุ่งเรื่องค่าใช้จ่ายของกันและกันเลยบอกตรงนี้เลยค่ะจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งพิมพ์อะไรมาเนี้ยเพราะว่าที่บ้านเราไม่สบายใจก็คือเอาง่ายๆพี่บีเขาเป็นครูอ่ะเขาก็มีฐานะเหมือนกันไม่เกาะกันอยู่แล้วใครถามผมก็ไม่บอกโอ้ยไม่เกี่ยวเรา
ต่างคนต่างอยู่คนละบ้านมันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอย่าไปคิดว่าเขาขอกระแสอะไรไม่ใช่หรอกนะคิดว่าเราเป็นคู่รักกันดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะจริงๆเราคือเราก็ขอเขานั่นไงพี่ประคับฮะรักหวานไม่เบามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ชีวิตคู่สวีทกันอยู่ตลอดคือเราต้องเข้าใจกันความรักนะเราอายุเยอะแล้วด้วยประสบการณ์มันเยอะแยะมากมายแล้วเราเข้าใจกันมันก็เลยไม่มีอะไรปัญหาอะไรขึ้นมาแต่เขาบอกว่าตอนนี้พี่เนี่ยเริ่มจะใกล้ชิดกันมากขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือไม่ได้ขับรถเองเลยนะเวลาไปงานค่ะเขาสายตาไม่ดีด้วยแล้วก็ตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีรถเนี่ยเขาก็แบบว่าให้ขับรถต่างจังหวัดนี้ค่ะบีจะเป็นคนขับไปให้อะไรอย่างเงี้ยช่วยขับให้ใช่ค่ะจะเริ่มมีเวลาที่แบบได้คุยกันได้อยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นพี่บีครับถือคติรักนะแต่ไม่แสดงออกดูแลผู้ชายคนนี้แบบไหนให้ชีวิตคู่เรามีแต่ความสุขก็อย่างที่บอกไปค่ะชีวิตคู่ไม่ว่าจะคู่ไหนก็คือเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจงานเข้าใจความเป็นอยู่ส่วนตัวเข้าใจครอบครัวและทุกๆอย่างค่ะชีวิตคู่ยังไงก็ราบเรียบไม่มีปัญหาแน่นอนผู้ชายคนนี้คือคนที่ใช่แล้วหรือเปล่าคือตอนนี้บีมีคนเดียวและมีแบบบีไม่ได้คุยกับใครเนี่ยมาเกือบ10ปีแล้วค่ะก็จะมีเขาก็จะอยู่กับเขาแล้วก็เราต้องเจอกันแต่ถ้าคนอื่นเราขี้เกียจคุยบีมันขี้เกียจคุยค่ะไม่ชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนปีหน้าไม่เปลี่ยนสักปีเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวอาจจะไม่อยู่ถึงเกษียณก็จะเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยไม่นานแล้วก็นั่งนิ่งแต่อยากรู้เลยว่าความรักของพี่ทั้งคู่เนี่ยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไปงานครับไปงานไหนไปงานรีบหรือวันนี้รีบหรอไม่ใช่เขาจะมาจะนั่งไปงานเขานี่ก็มีทางฝ่ายเขาไปเป็นงานช่วยก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยเช้าไปยันบ่ายเป็นหน้าที่ของเขาเขาจะต้องร้องแต่เราสบายไงเราร้องเพลงสุดท้ายเพลงเดียวแล้วก็กลับมาเพลงสุดท้ายเพลงเดียวก็คือเพลงหมอร้องไห้ต้องใช้ผู้ชายร้องแต่ตอนที่เขาร้องอยู่เราก็มองผู้หญิงคนนี้เสียงดีนะถ้ามีเรามีงานเอาไปงานบ้านเราก็คงจะดีอะไรเงี้ยขอเบอร์โทรเลยครับจริงๆแล้วไม่ได้ขอไปงานแล้วครับจะจีบเขาแหละวางแผนได้ปุ๊บโทรปั๊บเลยครับคือในวันไปทานข้าวกันไหมเสร็จปั๊บเออไหนบอกจะโทรติดต่องานก็เดี๋ยวไม่มีงานเลยเขาไม่ไปครับก็ไม่กล้าชวนก็อยู่ในอายไงโอ้หายก็เลยยอมแพ้เลยยอมแพ้ไปแล้วอ้าวแล้วอยู่ๆมาคบกันได้ยังไงก็เขาโทรมาหาผมบอกว่าพี่ที่โรงเรียนน่ะจะต้องไปประกวดตลกพี่มาช่วยสอนหน่อยได้ไหมโอ้โหเรานี่เอาละมีโอกาสทีก็ไปสอนให้เขาสอนให้เด็กลูกศิษย์เขาเล่นจนเป็นก็เลยเหมือนคือใจกันใช่แสดงว่าเริ่มรักกันตอนนั้นแหละแล้วทั้งสองท่านนี่คือวางแผนอนาคตชีวิตยังไงบ้างจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ยังไงคะถ้าสำหรับบีนะคะในเรื่องแต่งงานบีไม่คิดบีถือว่าถ้าสมมติเราแต่งงานไปหนึ่งเราต้องพร้อมแบบว่าเราจะไปอยู่ไหนเราต้องทำอะไรยังไงอนาคตต้องเป็นยังไงเราต้องแบบว่ามีเพียงพอที่แบบเราสองคนต้องไม่ลำบากไหมแต่ถ้ามันต้องแบบว่าลำบากหรือมันยังไม่ราบรื่นเท่าทีเดียวเราก็อยู่แบบนี้เราคบกันอย่างนี้ก็สบายใจดีทั้งสองครอบครัวก็รับทราบแค่นั้นก็โอเคแล้วค่ะเราไม่ต้องไปถามฝั่งนั้นก็ได้นะถ้าหน้าเขาไปแบบเขาหน้านี้ไอ้เรื่องการแต่งงานเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมประสบความสำเร็จงานผมก่อนเดี๋ยวผมแต่งแน่นอนก็คือวางแผนไปแล้วแหละวางแผนไปแล้วค่ะวันนี้นะผมเมาส์แฟนผมเยอะมากแล้วก็สนุกมากด้วยพูดอะไรเยอะๆมากๆไปก็กลับบ้านก็เคลียร์ไปทีนึงที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บเห็นผมอายุเยอะแบบนี้แต่ยังทำงานปั๊มเงินได้อยู่นะฮะเพราะผมมีเคล็ดลับสุขภาพดีสร้างได้มาบอกคุณผู้ชมด้วยคนใกล้ชิดอย่างปีนะคะต้องขอยืนยันจริงว่าเคล็ดลับนี้ดีจริงทำให้พี่ตาคะของเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอยู่ตลอดค่ะพี่คะขออัปเดตงานกันหน่อยว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างก็ยังเป็นนักแสดงอยู่แหละหาเช้ากินค่ำเหมือนเดิมแต่ว่าละครอะไรเงี้ยเฮ้ยหาค่ำกินเช้าดิทำไมอะเราคนกลางคืนไงพี่บีเหรอคะพี่บีตอนนี้นะคะก็มีสอนบ้างนะคะตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เป็นครูประจำแล้วค่ะก็มีรับการแสดงเอกตาเป็นดาราประกอบทั่วไปด้วยก็รับงานทั่วไปพี่ๆทั้งสองท่านเนี่ยต้องดูแลซึ่งกันและกันไหนจะต้องดูแลครอบครัวอีกเวลาแบ่งการใส่ใจตัวเองเนี่ยทำยังไงบ้างครับพี่เราก็ต้องดูแลดินี่
ทานอาหารให้ครบ5จาน5หมู่เป็นจ่าทำไมล่ะเป็นจ่ามันมากกว่าหมู่ไม่ใช่ยกเอาหมู่พอ5หมู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอใช่แล้วก็สิ่งที่สำคัญต้องมีอาหารเสริมด้วยเราอายุเยอะแล้วต้องเสริมเนาะใช่เสริมไปเจอเข้าถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ถังเช่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างพี่ก็กินแล้วเมื่อก่อนนะพี่เขาเรียกว่าวัยทองไงอายุเยอะ50ขึ้นไปนะค่ะนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับไม่กี่ชั่วโมงรู้ว่าเรานอนกลับมาจากงานนอนตีสามตีสี่หกโมงเช้าตื่นแล้วตื่นมาทำไมบางทีตีห้าก็ตื่นทานเข้าไปเป็นยังไงฮะรู้สึกดีไงทานก่อนนอน1ครั้ง1เม็ดแล้วก็ตอนเช้าอีก1เม็ดแต่ก็ต้องทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่ด้วยนะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอมั่นใจเลือกตัวนี้ก็เพราะว่าโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP มีเครื่องหมาย5ล้านชาวมุสลิมก็ทานได้แต่เห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจากงาน FIA Asia 2019และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นี่ค่ะรับรางวัลสินค้าขายดีจากวสันต์นี่ล่าสุดนี่ได้รับเพิ่ม2รางวัลจากท็อปBrand Award ปี2020อาเซียน Top Quality Award ปี2020ไม่ธรรมดาการันตีจากรางวัลเลยนะใช่เราถึงได้กล้ากินจะบอกให้นะฮะฉะนั้นวันนี้พี่ประครับมารายการเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนรายการแน่นอนโปรโมชั่นของเราซื้อทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดมี6กล่องและราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นและก็พิเศษสั่งซื้อ2ชุดได้รับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองในราคา 2,000 บาทคุ้มมากๆอันนี้จำกัดสิทธิ์ในการซื้อไหมพี่สิทธิ์นี่ในการซื้อนี่ไม่เกินท่านละ2ชุดกี่สายแค่กี่สายแค่600สายแค่600สายเท่านั้นบอกเบอร์โทรหน่อยครับพี่ประครับเบอร์โทรนะฮะ020265888หรือว่าใครจะซื้อทางไลน์ LP88 ค่ะแต่ถ้าเกิดคนยังไม่เคยทานเนี่ยอยากได้แบบมาลองทดลองก่อนมีไหมทดลองมี1กล่องนะราคา300บาทสะดวกมากยิ่งขึ้นมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นทั้งบ้านเลยเซเว่นแล้วก็ CJ ซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาด4แคปซูลราคา49บาทนี่ขนาดทดลองเลยลองก่อนตัวนี้ดารากินเยอะมากเยอะเลยพี่มั่มก็ใช่ยิ่งยงนุ้ยคุณพ่อไวยพจน์อาภาพรนครสวรรค์พวกเราทั้งแม่กลุ่มเรายิ่งยงนี่นะได้ส่งต่อให้พี่พี่ไทยพี่ท็อปมอบเงินบริจาคและถังเช่าไปแจกคนในชุมชนชาวบ้านดีใจได้สุขภาพดีได้บุญด้วยได้บุญด้วยดีมากๆเลยค่ะยงแจ๋วย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งพี่มาครับครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดมี6กล่องในราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็พิเศษเลยสั่งซื้อ2ชุดได้รับกาแฟสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองในราคา 2,000 บาทคุ้มมากๆนะฮะจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดวันนี้เราให้แค่600สายนะฮะเท่านั้นนะฮะโทรเลยนะครับ020265888 LINE LP88 ชุดทดลอง1กล่องนะฮะราคา300บาทสะดวกมากยิ่งขึ้นมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น CJ ซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาด4แคปซูลราคา49บาทเท่านั้นนะครับสั่งเข้ายิ่งโยงเป็น1ในใจผมนี่ในใจแฟนผมด้วยนี่นะเดี๋ยวผมจะให้เขาลองกินบ้างเขาขายดีไงเขาเลยต้องจำกัดสายเพราะฉะนั้นต้องรีบๆนะฮะรีบเพราะว่าตอนนี้เลยใช่ค่ะวันนี้น่ารักมากๆเลยพี่บาครับมาไม่ได้มามือเปล่าเอามาฝากเราด้วยนี่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 พี่ครับมอบขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นี่นี่เอาละได้เวลาสำรวจจิตใจคู่รักกันแล้วครับเราจะทดสอบทั้งคู่ครับว่าใส่ใจที่รักของเราดีพอหรือยังและมีอะไรที่ยังไม่เคยพูดกันวันนี้รายการเราจะเป็นสื่อกลางให้มาสารภาพกันกับช่วงนี้เลยเชื่อหรือไม่พี่ประครับฮะเชื่อหรือไม่เพราะนิสัยสุภาพบุรุษไม่ล่วงเกินผู้หญิงทำให้แฟนหวงที่สุดไม่เชื่อไม่เชื่อถามคุณบีดีกว่าพี่บีคะประทับใจพี่ประครับเขาไม่ล่วงเกินผู้หญิงเลยเขาเป็นสุภาพบุรุษที่แบ
ที่จริงๆค่ะเขาไม่เคยล่วงเกินแม้กระทั่งจะเดินจับมือเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยทำนะไม่ค่อยทำเลยถ้าแบบว่าไม่ข้ามถนนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทำไว้ใจเขาได้ในทุกเรื่องต่อให้เขามีคนอื่นนะยังไงมันต้องกลับมาหาเราอยู่เป็นสุภาพบุรุษเรารู้ไหมว่าตัวเราเป็นสุภาพบุรุษรู้นะแต่บางครั้งก็ควรเขาจะถีบเราไม่อ๋อที่ไม่กล้าจับเพราะกลัวเขาจะถีบโอ้โหเขานี่ดุเหมือนกันนะดูท่าทางผมมองๆแล้วนี่เขาไม่ธรรมดาเหมือนกันพี่ปาร์คครับเชื่อหรือไม่พี่บีหงุดหงิดใจบอกรักทั้งทีขอให้มีสติเต็มร้อยได้ไหมเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะพี่ไปบอกแล้วเขาตอนไหนฮะตอนนั้นไปนั่งกินข้าวแล้วก็เราก็ดื่มไปนิดนึงก็กล้าใจกล้าบอกเขาไปเลยกึ่มกึ่มว่าผมเนี่ยชอบคุณเรามีโอกาสจะเป็นแฟนกันบ้างไหมเขาก็นิ่งเขาเป็นอย่างนิ่งๆมันเป็นจังหวะที่บีไปส่งเขาที่ชลบุรีอะค่ะแล้วมันดึกแล้วบีมีงานเช้าบีก็ขับรถกลับมาขับรถดีๆนะเป็นห่วงน่ารักนะก็ถามว่าอันนี้เมาใช่ไหมเพราะปกติไม่พูดนะสิบปีนี่ไม่เคยคุยแบบนี้นะงั้นวันนี้เขาหาว่าเราเมาอะวันนี้ต้องขอแก้ตัวแล้วล่ะไม่เมาก็บอกตรงผ่านสื่ออย่างนี้เลยว่าเราชอบเขาจริงๆบอกเขาบอกเขาบอกเขาสิบอกเขาผมชอบคุณจริงๆนะผมชอบคุณจริงๆนะหน้าไม่มีอารมณ์ดูหน้าไม่มีอะไรเลยรักไหมรักไหมคุณฮะรักไหมผมก็รักนะแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจเขาเพราะว่าเอ๊ะเขามีใครมาจีบเขาอยู่ป่ะตอนนี้เรานี่มันนางฟ้าเขามันหมาวัดเรานี่มันนางฟ้าเขามันหมาวัดเฮ้ยเดี๋ยวเรานางฟ้าเรานางฟ้าเรามันหมาวัดเขาจะมาเป็นคำที่แบบเต่าพกไอ้นี่ช็อตไฟฟ้าด้วยก็มีที่ช็อตเครื่องช็อตไฟฟ้าด้วยผมตายอ่ะตุ้ยพยายามว่าเขาซ่อนไว้ตรงไหนพี่ปคาพะเชื่อหรือไม่แต่งตัวให้ดีมากกว่านี้ได้หรือเปล่าที่รักเหนื่อยจะเตือนแล้วนะผมเชื่อครับเชื่อเชื่อเพราะอะไรคะไปงานด้วยกันบ่อยๆผมชอบแฝงท้องแตกผมไม่ได้เล่นคาเฟ่มานานแล้วผมไม่ได้แต่งตัวมานานแล้วลงมาเขาบ่นหาว่าไม่ให้เกียรติคนดูจริงเขาแต่งตัวไม่ให้เกียรติทั้งที่คนเกียรติเราเยอะแยะคนละเกียรติคนละเกียรติพี่อันนั้นเขาเกียรติอยู่แล้วพี่อันนี้คืองานล่าสุดคืองานแม่คุณถั่วแหละใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไหมไปงานศพแล้วบีไปงานอยู่บีไปงานศพหน่อยแต่งตัวดีๆนะมีชุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบีก็ตอบกลับไปเลยว่าดูแลตัวเองเถอะไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกพอเจอหน้าปุ๊บนี่รองเท้าแตะสีแดงของเขานี่วันนี้ไม่มีมาถ้ามีมาจะคว้างทิ้งเลยนะรองเท้าแตะผมนี่มันพิเศษทำไมมันผูกแบบเนี่ยแบบรองเท้าของตาแดงเนี่ยมันผูกเป็นรองเท้าผ้าใบได้ใช่ไงคนมองไม่เผยรองเท้าผ้าใบมันไม่ใช่แค่รองเท้านะเสื้อก็เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนอย่างเงี้ยมันเป็นการให้เกียรติสถานที่และงานอะไว้งานพี่สิเขาจะใส่ยังไงมาก็ไม่เป็นไรหรอกถ้างานพี่อยากให้หนูใส่ไปยังไงอ่ะพี่นี่ใส่สไปกันมาเลยก็ได้มั้ยงานพี่เคยสาบานไว้ว่าพี่จะไม่ตายถ้าตายแล้วเราเกิดมาเราจะได้หน้าตาแบบนี้เหรอเออต้องคิดถึงประเด็นนี้ถ้าเป็นเกิดเป็นหล่อเลยขึ้นมาล่ะไม่ได้มันไม่มีคาแรคเตอร์ไม่มีไงเสียดายรูปร่างอย่างเดียวเลยไม่อยากตายพี่สายควันเข้าไปก่อนพี่โทษพี่ตายเถอะเอาล่ะมาพี่ปะครับไปแล้วมาฝากพี่บีกันบ้างนะพี่บีครับเชื่อหรือไม่พี่ปะครับหึงขั้นหนักพร้อมปะทะถ้าใครมายุ่งกับแฟนผมไม่นะไม่เชื่อเพราะว่าอะไรคะคือเราไม่รู้จะให้เขาไปหึงอะไรไงว่าเราไม่เคยมีใครอยู่แล้วอ่ะมันจะไปหึงตรงไหนถามพี่ปะครับดีกว่าครับพี่ครับมีคนมาจีบพี่บีเยอะไหมผมก็ไม่มีนะเขาอายุเยอะแล้วคงไม่มีใครจีบแล้วแหละรู้ได้ไงเขาสวยขนาดนี้เออถ้าหึงไหมหึงเขาไหมไม่หรอกผมเป็นคนที่ไม่หึงผมเข้าใจไงผมเข้าใจเข้าใจว่าเขามีแฟนหลายคนได้ได้ใช่เราคุยแล้วเรายังไม่อยู่ด้วยกันแต่เราอยู่ด้วยกันแล้วอันนี้ยอมไม่ได้แล้วนะพี่คุยอีกคนถามจริงอ่ะรวมคนนี้ก็12คนพอดีเออโหได้ไหมโอ้ข้างในนี่ด่าแล้วข้างในด่ารู้เลยกูง่วงมาตั้งนานเออพี่บีฮะเชื่อหรือไม่หวานใจตอนนี้กลายสภาพเป็นเสือสิ้นลายหัวใจพี่มีแค่น้องบีคนเดียวไม่เชื่อเพราะอะไรพี่ยังเหรอยังเป็นเสืออยู่เหรอฮะคือด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีคุยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้สอบถามไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยเขารู้จริงแล้วส่วนใหญ่มหาลัยอะไรพี่ไม่ใช่มหาลัยที่ไหนสเปคพี่ผมพูดได้ไหมถ้ามันหยาบคายก็ตัดทิ้งไปได้สเปคพี่นี่นะแก่ๆครับท้องลายตูดแตกบ้าเหรอทำไมอย่างนั้นล่ะทำไมชอบแบบนั้นล่ะทำไมสเปคเราแบบนั้นล่ะชีวิตที่ผ่านมาเจอแต่แบบนี้ทั้งนั้นชีวิตที่ผ่านมาเจอแต่แบบนี้ทั้งนั้นก็เลยจำฝังใจ
ที่พี่ครับอยากให้พี่บีอ่ะวางใจว่าเราเนี่ยหยุดเจ้าชู้แล้วจริงๆอยากให้เขารู้สึกยังไงก็ให้เขาพิสูจน์ด้วยตัวเองดีกว่าเขาพร้อมอะไรบอกเราดูกันไปคุณพี่องค์คะอยากบอกนะว่าคู่นี้จริงๆแล้วเขาเป็นแฟนกันมาแล้วเป็นแบบ10ปีนะแต่นิสัยส่วนไหนบ้างที่แบบต้องปรับแล้วมันยากที่สุดอะค่ะยากคือเขาจะเป็นคนเสียงแข็งพูดไม่พอหรอกผมโทรไปเงี้ยเหมือนจะมารายการวีเดี๋ยวมารับพี่ตอนเที่ยงนะเผื่อรถติดนะเดี๋ยววางไปเลยคือแบบเรายังคุยไม่จบประโยคเลยเธอรีบวางได้ยังไงเผื่อฉันจะบอกรักเธอบ้างคุยปั๊บหวังยังไม่ได้คุยรู้เรื่องเลยแล้วเสียงแข็งเสียงแบบว่าดุๆอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันเรารู้เรื่องแล้วว่าวันนี้วันนี้กี่โมงอะไรเงี้ยไม่ต้องซ้ำแซะจริงๆนิสัยเนี่ยต้องเป็นผู้ชายป่ะที่แบบซ้ำแซะขอพูดมากเลยไหมคือเราเอาเองอยากจะมารายการนี้อยากให้เธอแต่งตัวสวยๆอยากบอกว่านี่แต่งตัวแบบที่มันพรางตัวหน่อยนะดูแล้วตัวผอมเล็กจะไม่จะสวยเพราะหน้าเราสวยอยู่แล้วจริงๆไม่มีประโยคนี้เลยตอนที่คุยอ่ะเขากำลังจะเขาบอกว่าเขาจะพูดแต่ว่าวางสายซะก่อนวางสายก่อนเลยแล้วใส่สีขาวมาพูดไปทั่วมันก็จะดูแบบเหมือนอ่างกระไรหรือว่าแฟนไม่เอาแฟนดิแหมแล้วอันนี้ตัดเข้าช่วงเริ่มหลังจนงั้นไปต่อเลยดีกว่าไปด่านต่อไปฮะเรามีบททดสอบความรักมาวัดไหวพริบของพี่ๆกันนะฮะถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาทำให้ความรักต้องสั่นคลอนจะจับมือฝ่าฟันผ่านด่านไปได้ยังไงบ้างกับช่วงนี้ฮะเอาคืนพี่ประคาพระที่รักขอเลื่อนนัดเดทเราแล้วไปกินข้าวกับแฟนเก่าจะเอาคืนให้หายเสียใจด้วยวิธีไหนฮะเดี๋ยวผมจะนัดใหม่จะให้เขาไปนั่งรอเลยแล้วผมก็ไม่ไปเอาแค้นเอาคืนเลยแต่บางครั้งมาคิดดูแล้วหน้าตาอย่างเราต้องไปดีกว่าต้องง้อดีกว่าพี่บีครับแฟนเราเบี้ยวนัดไม่ยอมไปตรวจสุขภาพประจำปีขอหนึ่งประโยคที่บอกให้รู้ว่ากำลังของขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจองโรงรอเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจองโรงรอเลยเอาแบบโรงเย็นหรือโรงธรรมดาพี่เอาเย็นดีกว่าจะได้ไม่ร้อนจะได้ไม่บูมพี่ประคับฮะพี่บีไม่ใส่ใจหนีหน้าเราหลายวันทำให้แฟนสำนึกผิดรีบมาหาด้วยท่าอ้อนแบบนี้ผมจะร้องเลยมันยาวนะพี่โปรดปราณีพี่สักหน่อยโอ้ยอ้อนด้วยเสียงเพลงพี่ลงคอยน้องเอ้ยอย่าลอยแรงใครใครปุ๊บก็ตกร้องอะไรเอ้าเราเป็นนักร้องเลยต้องสื่อภาษาด้วยเสียงร้องแล้วเขาจะตอบเรามาอย่างไรก็เรื่องของเขาใช่ไหมเขาอ้อนด้วยเสียงเพลงคนนี้ใช่ใช่พี่ประคับฮะแฟนเปลี่ยนไปตามวงการชีวิตทุกเรื่องไม่หยุดต้องเอาคืนด้วยท่าสั่งสอนแบบไหนฮะผมก็จะร้องอีกมาอีกแล้วอย่ารู้เยอะดิมันเป็นไม่รู้ดิเดี๋ยวไม่ฮานะเร็วพี่ผิดนั่งนี้นั่งนี้นั่งนี้พี่ทำองค์นี้เนี่ยโอ้โหนี่มึนเนี่ยเอาทีเดียวพอเดี๋ยวมาแล้วหลายครั้งเดี๋ยวมันจะสะสมพี่บีครับพี่ประคับสกิดขอให้คืนนี้เราตกเป็นของเขายอมไม่ได้ต้องเอาคืนด้วยบู๊อะไรถ้าไหนว่ามาจะต่อยก็ตบอะไรว่ามาเลยตบหัวทีเดียวก็น่าจะรู้เรื่องมายังไม่ต้องถึงแล้วตบแค่มองหน้าก็ไม่กล้าแล้วต่อยผมไม่กลัวหรอกแล้วไงกลัวเครื่องช็อตเองกลัวเครื่องช็อตเองก็มีเครื่องช็อตมีก่อนก็วางคือไปถ้าไปถ่ายละครไปถ่ายหนังเรื่องขุดเป็นลือของหม่ำเดี๋ยวจะมีโต๊ะตรงกลางเขาจะวางไว้ตรงนั้นเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าห้องน้ำไงเขาก็ลองมิดไม่เขาก็แบบสงสัยไงเขาเลยหยิบมาแล้วกดพอกดแล้วก็เลียดูลิ้นเกือบขาดผมรู้ออกมาหน้าเขียวเลยพี่ขาสถานะจากเพื่อนสู่แฟนตอนนี้ทั้งคู่ต้องมีความเกรงใจในเรื่องอะไรกันบ้างความเกรงใจก็คือผมจะไม่รบกวนเขาเวลาทำงานผมรู้แล้วเขาโพสต์มาไปทำงานผมจะไม่โทรไม่อะไรเขาเลยแต่ก็พอสักบ่ายผมจะถามว่าเลิกงานยังอะไรเงี้ยเขาไม่ตอบมาก็ผมก็ไม่ตอบเขาบอกว่าประมาณ1ชั่วโมง
อะไรเงี้ยแล้วค่อยโทรพี่บีเหรอคะต้องมีความเกรงใจในทุกเรื่องมันถึงจะแบบอยู่กันได้อย่างเขาเหมือนกันค่ะเขาส่งข้อความมาว่าว่างไหมอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นเราจะรีบโทรกลับเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะว่างอีกเมื่อไหร่เราจะคุยแบบว่าเออมีอะไรอะไรยังไงแล้วก็จะสรุปที่ว่าเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเราค่อยเจอกันอะไรเงี้ยคือสั้นๆแต่รู้เรื่องกันนอกจากความสนุกในวันนี้นะคะสิ่งที่จะได้วันนี้ก็คือเราชวนใช้อะไรในการดำเนินชีวิตคู่ให้เราอยู่นานแล้วก็อยู่ไปจนแก่จนเฒ่าอะค่ะที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะฮะด่านนี้เราจะมาดูไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นะฮะที่ประกาศว่ารักเราอยู่กันแบบเพื่อนต้องใส่ใจดูแลกันเรื่องไหนบ้างและคู่รักที่วางแผนจะแต่งงานกันต้องมีข้อตกลงกันเรื่องอะไรไปหาคำตอบกันได้ในช่วงเคยหรือไม่เคยทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยเรื่องเงินไม่เป็นปัญหาเพราะคู่เราวางแผนจัดการเงินไว้พร้อมแล้วเคยทั้งคู่เรื่องเงินพี่บีดูแลยังไงบ้างคือตอนนี้เราไม่ได้ดูแลเรื่องเงินกันแล้วกันแต่ว่าการใช้จ่ายแต่ละคนเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรลิมิตแค่ตรงไหนเพราะเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะไม่ใช่ว่าแบบสุรุ่ยสุร่ายซึ่งนี่เขาก็ไม่เป็นแล้วแล้วพี่คะวางแผนเรื่องเงินยังไงอ้าวเราคนทำงานหาเงินมาพอได้เงินมาก็เอามาให้เมียเก็บใช่ไหมฝากเอาไว้ฝากเอาไว้ได้เงินมาก็เอามาให้เมียเก็บเอามาให้เมียเก็บเดี๋ยวอันนั้นเมียเก็บหลายคนนะไปไหนให้เมียนี้เก็บคนเดียวเมียนี้เก็บไงคืองานผัวต้องเงินเมียทั้งคู่ฮักเคยหรือไม่เคยหมดปัญหาไม่เคยตีกันเรื่องเรือนหอเพราะตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วผมเอานี้ครับพี่บีบอกเคยยังไงครับพี่บีคือเขาก็อยู่ไหนเราก็อยู่ด้วยแต่ว่าคุณต้องดูก่อนว่าสถานที่ให้เราอยู่เป็นยังไงถ้าโอเคเราก็ไปแต่ถ้าไม่โอเคเราก็อยู่บ้านเราแค่นั้นเองแต่พี่ประคับคือยังไม่ได้วางแผนเอาไว้ยังครับเพราะว่าผมยังไม่มั่นใจเขาฮะเขาเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าเก็บไว้บ้านเมื่อไหร่ผมก็จะยกไอ้นี่มาทันทีนะแต่พี่ประคับคืออยู่ต่างมีร้านอาหารกับมีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ครับวางแผนจะไปอยู่ที่นู่นไหมพี่วางแผนแยกกลับไปอยู่บ้านปีหน้าถ้างานแสดงเราเริ่มร้อยลงอะไรเงี้ยจะไปเปิดร้านอยู่บ้านค่ะทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยมีข้อตกลงความรักต้องอยู่กันแบบเพื่อนงดเด็ดขาดกับวิสัยเอาแต่ใจยังไงพี่ปะครับก็เราไม่เคยมีปัญหากับเรื่องการงานอะไรเงี้ยไม่มีอยู่แล้วคือปกติพี่ชอบเช็คโทรศัพท์เขาไหมผมไม่เช็คผมเป็นคนที่ผมจะไม่ยุ่งโทรศัพท์ของแฟนหรือแฟนก็อย่ามายุ่งกับผมเราให้เกียรติกันดีกว่าแต่ถ้ามีสายเข้ามานั่งอยู่กับเราแล้วเดินไปคุยข้างนอกอันนี้ไม่ใช่แล้วถือว่าคุณนี่มีความลับอะไรแล้วคุณต้องคุยตรงนี้เลยเขาจะคุยธุระก็ได้ไม่ธุระหรอกธุระก็คุยแต่หน้าเราได้อาจจะมีความลับเพราะผมเคยผมเคยเห็นเพื่อนมันทำแบบนี้ตัวผมพี่เคยทำพี่บีแล้วพี่บียังไงสำหรับบีที่ยกผิดอ่ะคือจะบอกว่าผิดที่ว่าเราไม่เคยมีข้อตกลงกันเรื่องนี้เพราะเราไม่เคยคุยกันและอีกอย่างเราก็อยู่กันแบบเพื่อนอยู่แล้วเพราะเราเข้าใจกันอยู่แล้วค่ะทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยอยากเปลี่ยนบรรยากาศออกเดทตามหาความหวานให้ชีวิตรักผมยกช้าหน่อยอันนี้ไม่เคยคู่นี่คือไม่ได้เป็นคู่สวีทหวานแหววอะไรเลยไม่เคยทำไม่ได้ด้วยไม่เคยเลยไม่เคยชวนกันไปต่างจังหวัดต่างไปทะเลต่างจังหวัดมันต้องไปอยู่แล้วเพราะเขาต้องไปถ่ายละครไปงานเวลาบีมีงานแล้วแบบว่าบีต้องการเพื่อนไปเขาก็ไปซึ่งมันเป็นต่างจังหวัดอยู่แล้วอะมันไม่ต้องไปหาที่ฮันนีมูนแล้วอย่างเทศกาลมีแบบซื้อของให้ไหมวาเลนไทน์ไม่มีเกิดไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มียังไม่เคยครับยังไม่เคยแต่หลังจากวันนี้ไปผมจะซื้อให้เขาแล้วอุ้ยพี่อย่าพูดนี่ขนลุกมากเลยนะเนี่ยจริงอะไรอ่ะจะเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยวหรือพี่จะซื้อเป็นแม่พี่จะเซอร์ไพรส์พี่บีเหรอทำไมจะมาเปลี่ยนอะไรกันวันนี้เดี๋ยวเผื่อเขาจะได้เอาเครื่องช็อตไปเก็บที่กันติดใจอะไรวะติดใจเครื่องช็อตเอาเราก็ต้องปัดตัวว่าตอนนี้เราจะเอาเขาเป็นแฟนแล้วต้องเอาหัวใจเขาหน่อยเมื่อก่อนไม่เคยคิดไงถามเลยอยากซื้ออะไรให้เขาซื้อทองเลยโอ้ยธรรมดาคนลุกอีกแล้วทองที่แบบเขาใส่สร้อยเนี่ยนะใช่ทองหยอดไม่เล่นเหรอไม่เกลียดเล่นไม่เล่นพี่มีรู้เรื่องว่าทำไมไม่เล่นอะไรเงี้ยนะทางคู่ครับเคยหรือไม่เคยให้สัญญาว่าจะเคียงข้างจับมือกันตลอดเมื่ออีกฝ่ายมีปัญหาไม่เคยทางคู่ไม่เคยครับ
ไม่เคยให้คำสัญญากันสำหรับบีมันไม่ต้องให้คำสัญญามันเป็นสิ่งที่คนรักกันต้องควรกระทำให้กันและกันนี่คือดูเป็นคู่แบบคู่เพื่อนจริงๆนะอะไรที่ทำให้แบบคบกันมาได้ยาวนานจนถึง10ปีอะความเข้าใจอะแล้วอย่างครอบครัวของเขาก็ดีกับบีไงถึงเราจะไม่ได้เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เราได้ไปอะไรเงี้ยเขาก็คุยกับเราดีอะไรเงี้ยสิ่งสำคัญนะครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือสิ่งสำคัญมากเลยถ้าต่อให้เรารักกันแค่ไหนถ้าครอบครัวแต่ละฝ่ายไม่ยอมรับซึ่งกันและกันบีว่าการเดินทางชีวิตคู่มันพังแต่นี่คือครอบครัวเขาดีมากเลยเขาอยู่กันมานานขนาดนี้มีเรื่องประทับใจอะไรกันบ้างประทับใจคือการให้เกียรติเขาให้เกียรติเราเพราะมันไม่ใช่งานเดียวนะสิบปีเนี่ยเขาไปงานรู้กี่ครั้งอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบให้เกียรติว่าทำให้เราไว้ใจว่าเราสามารถอยู่เขาสองคนโดยที่แบบไม่เป็นอะไรอันตรายเป็นเพราะไอ้ตัวช็อตหรือเปล่าฮะสงสัยอ่ะทั้งหลังพกปืนแทนแล้วไม่พกปืนเอาดิเอาดิพี่ประครับเราประทับใจอะไรพี่บีคือผมชอบเขาอยู่อย่างเดียวเขาจะเตือนผมไงผมทำอะไรเหมือนผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยอ่ะพี่ไม่ให้เกียรติงานเลยนะเราก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นงานกันเองไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยบางครั้งกลับบ้านเราคิดดูเขาพูดถูกนะแล้วบางทีเราอยู่ไม่ไปที่พูดจาอะไรไม่ถูกต้องเลยเขาก็จะเฮ้ยพี่อันนี้ไม่ได้พูดนะอะไรเงี้ยแต่เราเป็นตลกคนเขาคงไม่เกลียดเราหรอกที่ไหนได้เกลียดเพียบเลย สิ่งสำคัญนะครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือสิ่งสำคัญมากเลยถ้าต่อให้เรารักกันแค่ไหนถ้าครอบครัวแต่ละฝ่ายไม่ยอมรับซึ่งกันและกันมีว่าการเดินทางชีวิตคู่มันพังไอ้เรื่องการแต่งงานเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมประสบความสำเร็จงานผมก่อนเดี๋ยวผมแต่งแน่นอนเอาล่ะวันนี้พี่ๆทั้งสองท่านก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าจากการเป็นเพื่อนสนิทกันสามารถเลื่อนขั้นมาเป็นคู่ชีวิตได้ในอนาคตแน่นอนเดี๋ยวรอลุ้นว่าพี่ๆจะแต่งงานกันเมื่อไหร่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ประคับแล้วก็พี่บีที่ให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยครับผมขอบคุณครับก่อนจากกันไปครับมีคำคมดีๆด้านความรักมาฝากคุณชมด้วยครับขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของหัวใจต่อให้ทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนก็ไม่ปล่อยเธอไปอยู่ดีครับแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากCostro Design จำกัดแล้วก็ SB Design Square ค่ะรับชมความสนุกสนานและเรื่องราวชีวิตหลากหลายมุมมองได้ที่ YouTube ช่องแอนด์ Channel อย่าลืมกด Subscribe นะใช่ค่ะคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอพวกเราได้ทุกคืนวันอาทิตย์กับรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ